สุดอลังการมังกรเงินมังกรทองโบสถ์แดงแห่งวัดนาจอมเทียนอายุเก่าแก่กว่า200ปีก่อตั้งเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยพระครูสมศักดิ์ตานโรเจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียนองค์ปัจจุบันได้ทำการบูรณะโบสถ์หลังเก่าวัดนาจอมเทียนที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีสภาพโบสถ์สีขาวเก่าทรุดโทรมให้กลายเป็นโบสถ์หลังใหม่สีแดงตัดลายกนกทองนอกจากนั้นยังจัดสร้างมังกรเงินมังกรทองซึ่งเป็นประติมากรรมที่งดงามไว้ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโบสถ์จะได้ดำเนินการบูรณะโบสถ์แห่งนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี2566และเสร็จสมบูรณ์ในปัจจุบันพร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ากราบสักการะขอพรทั้งนี้วัดนาจอมเทียนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่ตั้งวัด55ไร่2งาน49ตารางวามีที่ธรณีสงฆ์2ไร่1งาน46ตารางวาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2310ไม่ปรากฏนามผู้สร้างแต่ได้รับพระราชทานวิสงขามสีมาเมื่อวันที่2มิถุนายน2532โดยอาคารและเสนาสนะที่สำคัญได้แก่อุโบสถหลังเก่าซึ่งได้รับการบูรณะในสมัยปัจจุบันเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่างๆเมื่อยามออกศึกสงครามและยังใช้เป็นที่ปลุกเสกอาวุธศาสตราและเครื่องรางของขลังภายในวัดยังปรากฏพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างขึ้นเมื่อครั้งพระองค์ผ่านและพำนักอยู่ทำให้วัดแห่งนี้มีตำนานที่เก่าแก่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบันสำหรับมังกรเงินมังกรทองจะสร้างขึ้นตามความเชื่อที่ว่ามังกรคือสัตว์เทพเจ้าที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งฟ้าและดินเป็นสัญลักษณ์พลังแห่งอำนาจที่ยิ่งใหญ่โดยเจ้าอาวาสวงปัจจุบันได้บูรณะจนเกิดความสวยงามต่อผู้พบเห็นอีกครั้ง